shake it, baby. สวัสดีครับคลิปนี้ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้จัดตู้เจ้าปลาเสือสุมาตานะครับที่จะรอลงไม้น้ำนะครับมีลิงก์อยู่ด้านบนนะครับตอนนี้เราก็ได้ทำการลงไม้น้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในระหว่างที่ลงไม้น้ำนะครับผมก็ได้สังเกตเห็นเจ้าปลาเสือสุมาตาทองนะครับเจ้าปลาเสือสุมาตาทองนะครับอย่างที่เห็นในวิดีโอนะครับอยู่ฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับคือพฤติกรรมของเขานะครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรมากมายนะครับแต่ว่าสิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดก็คือลำตัวของเขานะครับอ้วนแล้วก็กลมมากกว่าปกตินะครับซึ่งผมเองก็ยังไม่ได้ให้อาหารนะครับก็เลยสังเกตดูว่าน่าจะตั้งท้องหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับก็คือลักษณะลำตัวของเขานะครับเทียบกับเจ้าปลาเสือสุมาตาตัวอื่นนะครับตัวอื่นเขาจะไม่อ้วนแล้วก็ป้อมขนาดนี้นะครับแต่ว่าเท่าที่สังเกตดูนะครับลักษณะลำตัวของเขาเนี่ยเหมือนกับจะมีไข่ในท้องนะครับซึ่งในตู้เจ้าปลาเสือสุมาตานะครับที่ผมเลี้ยงก็มีทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียรวมอยู่ในตู้เดียวกันอยู่แล้วนะครับผมก็เลยสันนิษฐานนะครับว่าดูจากสายตาแล้วเนี่ยน่าจะตั้งท้องนะครับก็คือน่าจะมีไข่อยู่ในท้องนะครับผมเองก็ได้เลี้ยงเจ้าปลาเสือสุมาตาชุดนี้มาหลายเดือนเหมือนกันนะครับก็คิดว่าน่าจะมีการผสมพันธุ์กันเองนะครับถ้าเป็นจริงอย่างที่สันนิษฐานไว้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับจะได้เห็นสมาชิกตัวน้อยๆในอีกไม่ช้านะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นแค่การสันนิษฐานนะครับต้องรอติดตามต่อไปนะครับว่าเจ้าปลาเสือสุมาตาทองตัวนี้จะตั้งท้องหรือว่าแค่อ้วนเฉยๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ